ก็เยอะอยู่อันนี้อันนี้คือจะตอบอ่ะคือจะตอบว่าแบบไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวคนฟังอยู่อ่ะนอกจากเขาจะซื้อมาฝากแม่เขาก็ชอบซื้อมาฝากด้วยอะไรนะคะนอกจากเขาจะซื้อมาฝากโอ้ยอะไรอ่ะก็ดีค่ะยังไม่ได้ถามเลยก็ดีก็ดีค่ะก็ได้ของฝากก็ได้ของฝากชอบที่ไหนมากสุดคะคือบางอันก็ซื้อฝากซื้อด้วยอะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่เราอยากได้อยู่แล้วค่ะเขาก็เป็นธุระให้ไปซื้อไม่รู้เลยว่านี่ก็ถูกถามอะไรแล้วแบบมันไม่ได้เตรียมมายังไม่จบยังไม่มีคำถามสุดท้ายอะไรนะคะคิดแต่ไม่ถึงร้องเพลงไปเรื่อยๆคิดแต่ไม่ถึงจริงๆตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาไปไหนมาไหนหลายๆคนเขาหยุดแซวหรือเขาแซวเพิ่มกว่าเดิมก็แซวไปเรื่อยๆแซวหนักไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆก็คืออย่างที่บอกก็ยังเป็นช่วงพัฒนาเรียนรู้กันอยู่ค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าสำหรับบางการที่เราจะแบบเรียนรู้กันมันก็ต้องมีเวลาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่หมายถึงว่าเราทำงานเยอะส่วนเขาเที่ยวเยอะล้อเล่นค่ะการแซวเยอะอย่างนี้มันชินหรือยังก็ยิ้มไปเรื่อยๆค่ะเราไม่พูดอยู่แล้วเราก็จะยิ้มแบบอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็หัวล้อแล้วก็บอกอ้าวบ้าใส่แล้วบ้าใส่แล้วแสดงว่าวันจันทร์ก็คือไม่ว่างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่คาดหวังเลยค่ะจริงๆสำหรับปางคือแบบวาเลนไทน์มันก็เป็นวันแห่งความรักถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันโอ๊ยพูดอะไรมันก็โดนหมดเลยอ่ะแต่วันนั้นไม่หยุดงานเลยสแตนด์บายยังว่างอยู่ค่ะหมายถึงอะไรยังว่างว่างคืองานหรือว่าว่างให้เขาช่วยคิวที่แบบถ่ายละครมันยังไม่มีแสดงว่าวันนั้นคือว่างว่างอันนี้ก็เหมือนวันเป็นไทยทันแม่ของเราไม่ถึงอะไรคะมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยมันจะเป็นวันเป็นไทยแล้วได้ยังไงคะขอเล่นตัวนิดนึงก็คือไปเล่นตัวบอกว่าแบบอาจจะไปอาจจะไม่ไปรอดูแต่เรามีร้านแต่ชุดที่เราเลือกมาแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะมันรู้สึกยังไงบ้างวันไหนอยากให้เราคือทุกคนแบบเชียร์สุดๆแต่ว่าแบบบอกค่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงหรือว่าแบบอยากจะค่อยเป็นค่อยไปมันเหมือนมันผ่านอะไรมาเยอะเนาะแล้วมันก็แบบอยากจะค่อยๆเรียนรู้เหมือนว่าไปอยากให้ความสัมพันธ์แบบชอบกันในแบบที่แต่ละคนเป็นจริงๆไม่อยากให้มานั่งแบบอึดอัดหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบถ้ามันรีบร้อนมันก็อาจจะมีบางเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันหรือว่ายังไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นการเรียนรู้กันที่แบบค่อยเป็นค่อยไปมีเวลาว่างก็มาเจอกันหรือว่าแบบถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรที่แบบพยายามศึกษาการเรียนรู้กันก็ค่อยเป็นค่อยไปจริงๆอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียบง่ายแล้วก็ธรรมชาติมากๆจริงๆแต่ปังรู้สึกยังไงอยากให้เรามีความรักใช่ก็ตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่โสดมาทุกคนก็ถามหนูไม่หยุดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวขึ้นมาอะไรเงี้ยคนก็ลุ้นแบบอยากให้เราเหมือนกลับมาสดใสอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆก็ดีใจค่ะวันนี้ก็สดใสอยู่น้ำอันนี้ถามสดใสเบอร์ไหนโอ้โหอย่างอันนี้นะพวกผมว่าติดเชียร์ก็มีผลการสำหรับปางอ่ะมีผลไหมกดดันไหมหรือว่าแบบจริงๆสำหรับปางบางมองเป็นแบบเป็นคู่จีนมากกว่าตอนนั้นที่แบบคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คาดคิดอะไรว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้เหมือนกันถ้าคือถ้าหนักคู่จีนแล้วก็จริงเลยเนี่ยหัวเราะเป็นคนบ้าเลยอ่ะพร้อมแล้วถามพร้อมใจจะไม่ง่ายเลยถามเยอะเอาก็เขาบอกเขาชอบเราเขาชอบเราที่เราหัวเราะเก่งอ้าวหัวเราะทั้งวันเลยเขาชอบเราหรือเราเก่งก็เขาเคยบอกอ่ะต้องดูอยู่
ราจะได้มาตอบถูกไงความติดบ้างไหมถ้าสมมติว่าวาเลนไทน์เนี่ยมันแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเซอร์ไพรส์แรงค่ะมันตื่นเต้นมันโตแล้วมันอยากได้อะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติค่ะอันนี้ฝากบอกเลยนะอันหนึ่งตอนนี้เราธรรมชาตินะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนกันไปละก็นั่นแหละค่ะก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรเลยค่ะชอบอะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติฝากบอกแต่ไม่ใช่ว่าแบบกินข้าวหรือว่าแบบไม่ต้องไม่รีบเลยไม่เป็นไรค่ะคุยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้น่ารักดีค่ะเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้น่ารักมีความสุขใช่ไหมเวลาคุยกับเขาเขาก็พูดได้เรื่อยๆค่ะหนูก็ชอบฟังเขาพูดไปเรื่อยๆอย่างเขาชอบเราเราน้องเก่งเขาชอบเราชอบที่อะไรอ่ะคะชอบที่ว่าอะไรเขาก็เป็นคนตั้งใจทำอะไรเขาตั้งใจทำอะไรให้บางหลายอย่างมากเลยค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจขนาดนี้ถามว่าติ๊กก็คือติ๊กผ่านหลายยี่ห้อแล้วก็น่ารักดีเนี่ยเขาฟังอยู่เนี่ยเขาก็ทำกันบ้านเหมือนกันเหรอเขาฟังอยู่ทุกการสัมภาษณ์แสดงว่าหนูว่าพี่ชายชอบแต่เราสวยด้วยตลกด้วยก็เลยบอกไงสวยด้วยตลกด้วยแต่ตอนนี้จีบไม่ได้แล้วนะคะ